ทำการบ้านหนักมากกับการรับบทสาวิกาหนักมากค่ะพี่อ้อยสำหรับมี่ห่างไป3ปีเต็มๆแล้วนี่ก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงให้เราได้แบบให้เราได้กลับมาได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงแบบอย่างเต็มตัวแล้วเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพอะค่ะมี่ก็เลยทำการบ้านแบบนึกถึงภาพยนตร์แบบหนังฝรั่งหรืออะไรเงี้ยก็กลับมาย้อนดูบวกกับเขียนคาแรคเตอร์ละครตัวเองว่าเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงคิดถึงในชีวิตจริงอะค่ะว่าเรารู้จักใครแบบนี้ไหมร้ายขนาดนี้ไม่ค่ะแต่ว่าลักษณะฐานะทางสังคมหรืออีกกิริยาบทที่เราอยากจะให้เขาวางเนี้ยค่ะมันก็จะมีประมาณ2คนในชีวิตจริงของมี่ที่ก่อนที่มี่จะเข้าฉากมี่จะนึกถึง2คนนี้แล้วมันจะทำให้มี่เหมือนค่อยๆบิวคาแรคเตอร์ของมี่ได้ในหัวมี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถสวมเป็นเขาได้โดยที่มันเร็วส่วนตัวบทของมี่เองเนี่ยพอเราโตขึ้นมาประสบการณ์เราเยอะขึ้นแล้วก็จะรู้ในการเบรกดาวน์ของอารมณ์ของแต่ละฉากคือถ้าเกิดทำบทหายในกองถ่ายทุกคนจะรู้เลยว่าอันเนี้ยของมี่เพราะว่ามันถูกขีดเขียนแบบเยอะมากเส้นเยอะคำพูดเยอะจะกระพริบตาตรงไหนจะหันตรงไหนละเอียดกระพริบตาตรงไหนเลยเหรอจริงเหรอบางท่อนบางคำพูดมันเป็นอันที่เราอยาก catch attention ของคนที่เราเล่นด้วยอะค่ะ wow. อย่างมีเล่นกับพี่บอยเนี่ยทำยังไงให้เขาอินไปกับสิ่งที่มีพูดอะแล้วถ้าเกิดมี serious จริงๆหรือมันเป็นแบบคำพูดที่มีต้องการให้เขาโฟกัสที่มีจริงๆอะไรเงี้ยมีจะไม่กระพริบตาคนเอาอีกแล้วเหรอคุณไม่กลัวว่าท่านจะรู้หรือไงอะก็ผมรู้ไงว่าท่านรู้แล้วคนเนี่ยจะทำอีกเนี่ยนะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันต้องกินหญ้าตาอะไรเหรอถึงจะหายซื่อบื้อลองคิดดูดีๆสิว่าคนอย่างท่านจะไม่รู้หรือว่าผมทำอะไรอยู่เพียงแต่ท่านน่ะไม่ได้ทำอะไรผมอย่างมากก็ส่งคุณมาเตือนผมยังไม่รู้เหรอแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอคุณใช้อะไรคิดคุณคิดว่าท่านจะอยู่เฉยๆปล่อยให้คุณเอาชื่อท่านไปแอบอ้างในทางชั่วๆเร็วๆแบบนี้เนี่ยนะโอ้ยมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงและสาวิกาคือเอมมี่อ่ะเราจะไม่รู้สึกว่านี่คือเอมมี่มรกตแต่นี่คือสาวิกาจริงๆคือรวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดเช่นผมต้องสวยมือต้องสวยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำคุณต้องดีทุกอย่างต้องเป๊ะค่ะดูแลทุกอย่างแม้เขาบอกว่าแม้แต่เล็บคิดมาหมดอันนี้เราตีความของตัวเองว่าถ้าเกิดเป็นคุณหญิงสาวิกาเขาก็จะต้องมีภาพลักษณ์ที่สวยน่ามองแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเขาก็ต้องเป๊ะเวลาเขาจะออกไปเจอใครทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกการเล่นละครของมี่คิดว่าแบบมี่ต้องไปหนวดหน้าก่อนวันถ่ายเพราะว่าแบบเลือดลมในหน้ามันจะได้แบบไหลเวียนดีเลือดลมในหน้าใช่ค่ะคิ้วก็ต้องเวลาดูแลลึกคิ้วก็ต้องกรูมดีๆก็ต้องไปแว็กซ์อะไรให้เรียบร้อยเล็บก็ต้องทำค่ะเพราะว่าเขาคงไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยให้เล็บตัวเองแบบโซมไปเจอคนอื่นไปออกงานสังคมออกกำลังกายแล้วก็ต้องออกค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะออกมาสวยเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยกรูมให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะเห็นไหมใครว่าเป็นดาราเนี่ย